บอกได้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องเบเกอรี่นะฮะผมฝึกฝนมาจากอาจารย์เมย์เรียบร้อยนะครับคุกกี้ของผมนะฮะจะเป็นคุกกี้แบบชิ้นพอดีคำมีความกรอบกำลังดีนะครับที่สำคัญคือหอมแล้วก็หวานกลมกล่อมมากๆเลยคุกกี้อินทผลัมนะครับนานาชวนคุณผู้ชมเอาอินทผลัมมาทำเค้กดีกว่าค่ะเค้กสูตรนี้ของนานาเป็นเค้กที่ทำจากไมโครเวฟด้วยนะทำเค้กอินทผลัมรับประทานคู่กับไอศกรีมใบเตยกะทิกันค่ะเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับ